นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผมถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ผมชื่อเศรษฐาผมจะอยู่ยังไงผมจะบริหารรัฐบาลนี้ยังไงนะครับในเมื่อคนสั่งผมเยอะมากนะมีเสียงแอบสั่งราชการเนี่ยแอบสั่งรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงข้ามหัวผมโดยผมมารู้ทีหลังนะครับผมจะอยู่ยังไงผมไม่รู้นะครับถ้าถามผมว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่ไทม์ไลน์ที่คุณตู่พูดไหมผมบอกผมเห็นด้วยนะประการแรกสุดถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมันไปไม่ได้ล้มด้วยเหตุใดก็ตามอาจจะล้มในครม.เพราะว่ารัฐบาลรัฐมนตรีรัฐบาลไม่อยากจะติดรวบติดคุกด้วยก็มันมีคำเตือนของปปช.และของกฤษฎีกาออกมาแล้วนะครับว่าทำต้อง1 2 3นะแต่ถ้าไม่1 2 3เนี่ยไอ้มติครม.ไอ้คนที่ลงมติด้วยเนี่ยต้องลาป่วยนะไม่งั้นเนี่ยพี่จะต้องโดนแน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าถ้ามันไปไม่ได้นโยบายนี้ไปไม่รอดเหมือนอย่างที่อาจารย์โอบพูดอยู่ขณะนี้นะครับแล้วเลือกตั้งอปช.จะไปยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เพราะว่านี่คล้ายๆว่ามันต้องกุมให้หมดอะนะครับทุกภาคส่วนของการเมืองในแบบบ้านเรานะครับใครบอกว่าท้องถิ่นไม่มีการเมืองผมบอกไม่จริงโกหกอย่าพูดเลยเสียเวลานะครับแต่ถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่สั่งราชการอยู่เนี่ยจากชั้น14แล้วอยู่ที่จันทร์สองล่าแล้วเนี่ยผมเป็นเศรษฐาผมเป็นนายกแล้วผมต้องรับคำสั่งโน่นนี่แต่ว่าผมต้องติดคุกเนี่ยผมทำอะไรที่มันผิดเนี่ยมันจะไปไหวไหมเหมือนครั้งหนึ่งที่ท่านสมัครก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องถูกปลดนะครับสุดท้ายพี่ก็คิดว่าไปลำบากเหมือนกันใช่ไหมผมต้องถามตัวเขาเองไงว่าเขาพร้อมที่จะติดคุกไหมพร้อมที่จะต้องรับโจทย์อะไรที่มันโอ้โหมันยากเย็นนะโอเคนะครับปัญหาสุดท้ายก็คือว่าผมกับมองต่างจากพี่ตู่นะแกไม่ไว้ใจคนอื่นวันนี้เนี่ยคนที่จะมาเป็นนายกแล้วรับคำสั่งแกตรงเนี่ยนะตระกูลกูตระกูลเดียวอะนี่ดิ้มความเชื่อของผมนะเพราะว่าหลังจากที่เขาเอาคุณสมัครเข้ามาแล้วสั่งไม่ได้เนี่ยแกถึงได้เปลี่ยนไงแต่นี่มันเป็นดีลลับนะพี่จะรับจะเลิกอะไรวะสุดท้ายเนี่ยคนตัดสินใจเป็นอยู่คนเดียวพี่เชื่อเหรอว่าเขาจะไม่เข้ามาแทรกแซงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่คือนั่งเฉยๆไม่มีทางไม่ใช่เขา